Facebook กับ Twitter ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็น2แพลตฟอร์มที่มีบทบาทเยอะทีเดียวในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นสังคมออนไลน์ที่มีการแชร์ข่าวกันค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าพอมีการแชร์ข่าวเยอะครับก็จะมีคอนเทนต์บางอย่างที่หลุดรอดออกไปซึ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศครับล่าสุดรัฐบาลอังกฤษเองก็มีการเสนอเป็นร่างกฎหมายใหม่นะครับที่จะมาบังคับใช้กับบริษัทเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่า TikTok ครับกำหนดโทษปรับเอาไว้สูงสุดอยู่ที่ 10% ของผลประกอบการถ้าบริษัทเหล่านี้ไม่สามารถไปลบไม่สามารถไปจำกัดการเผยแพร่คอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของบริษัทได้กฎหมายใหม่นะครับก็คาดกันบอกว่าน่าจะมีการประกาศใช้ปีหน้านอกจากปรับแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทเหล่านี้คุมคอนเทนต์ผิดกฎหมายไม่ได้อาจจะโดนบล็อกด้วยหรืออาจจะมีการลงโทษผู้จัดการคอนเทนต์ระดับอาวุโสของบริษัทกลุ่มนี้ด้วยนอกจากคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายแล้วนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์กลุ่มนี้ก็ต้องกำหนดนโยบายควบคุมคอนเทนต์ที่อาจจะไปสร้างความเสียหายกับสังคมเช่นคอนเทนต์ที่เป็นเท็จเรื่องของโควิด-19 อันนี้ก็เป็นการดูแลในหลายประเทศแล้วนะครับว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนอกจากนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีกลุ่มนี้ก็ต้องยกระดับมาตรการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์ด้วยป้องกันเด็กๆจากการโดนกลั่นแกล้งหรือว่าสื่อลามกอนาจารนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของอังกฤษคุณโอลิเวอร์ดาวเดนก็บอกว่ากฎหมายใหม่ก็มีขึ้นเพื่อให้บริษัทเทคโนโลยีแสดงความรับผิดชอบนะครับกับการเผยแพร่คอนเทนต์ในแพลตฟอร์มตัวเองมากขึ้นซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ก็มีขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่รัฐบาลประเทศต่างๆเองก็พยายามที่จะควบคุมคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียครับสหภาพยุโรปเองก็เตรียมประกาศแผนนี้ในเร็วๆวันนี้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง CNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ